เอสมีคุดาดิต้ามาแล้ววันนี้นั่งอยู่บนดวงจันทร์เลยนะโอเคนะคะขอดูหน่อยเช็คภาพเช็คเสียงหน่อยนะคะใครที่เข้ามานะคะพักททยกันก่อนเลยนะทักททยกันก่อนเลยกดแชร์หน่อยนะจ๊ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะสวัสดีจ้าสามล้านลูกตา <laughs> สวยขอบคุณค่ะคอบคุณค่าข,ของเล่นใหม่แล้วหนูอะ <laughs> คุณแม่ลิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประทานซู้นะคะสวัสดีค่ะนะอุตายและกระดิ่งดิฉันวันนี้ไปท่องเที่ยวใน t ิ k To k มานะคะไลฟ์ใน t ิ k To k ประมาณชั่วโมงก,กว่ากอีแม่กำลังไลฟ์เอา <laughs> กำลังสีไลฟ์ทอดหมากุศลหนูมาแป๊บเดียวหนูมาแป๊บเดียวคุณแม่จะไลฟ์ตอนไหนคะแชร์ขอบคุณค่ะ แปบเดียวแป๊บเดียวหนูมาแปบเดียวว่าจะมาแจ้งข่าวด้วยนะคะภาพชัดเสียงชัดเนาะหนูนั่งอยู่กลางเอ,อ่ออะไรนะดวงจันทร์กดลงนิดนึงไหม,มนั่งอยู่กลางดวงจันทร์นะคะหกโมงโอเคยี่สิบนาทีหนูลงตอนนี้ก็ได้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะอืม ไม่แชร์แล้วงั้นไม่แชร์แล้วอ่าก็ฝากแชร์หน่อยนะคะฝากตามเพื่อนหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ5ล้านลูกตาสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแชร์ share แล้วขอบคุณค่ะก็วันนี้ไปไปเมาส์มอยกับเพื่อนในทีทีมาเนาะสนุกสนานนะคะก็มีคนดูอยู่ประมาณ5ล้านลูกตาแต่ว่าข้อดีของที่นู่นก็คือว่ามันน่ารักสังคมมันน่ารักนะคะแล้วมันรู้สึกว่ามัน มันไม่ต้องเกรงอะ่ะเออมันไม่ต้องเกรงมันแบบว่าสบายสบายก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือเขามีฟิลเตอร์เนาะได้เลยค่ะคุณแม่ได้เลยค่ะคไลฟ์ลไปก่อนนะคะมันมีฟิลเตอร์ที่ทำให้เราแบบเออหน้าเนียนหน้าอะไรเงี้ยมันไม่ต้องมาจัดฉากอะไรเยอะแยะดีไม่ดีก็คือบางทีถ้าเกิดบ้านเราลกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ทำเป็นกรีนสกรีนก็ได้ต่อให้ข้างหลังไม่ใช่แบบข้างหลังเป็นสีเขียวทั้งหมดมันก็ทำเป็นกรีนสกรีนได้ไหมายความว่าอะไรเราสามารถสั่งให้มันเป็น เอ่อแบ็กกราวรูปที่เราต้องการได้หมดเลยนะเหมือนกับทำกรีนสกรีนในในเฟซเนี่ยแหละนะอ่ะเปิดแอปทีทีไม่ได้อีกแล้วเป็นอะไรนะคะเนี่ยแหละนะคะเนี่ยแหละนี่คือปัญหาของเพตฟอร์มสีน้ำเงินนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ทั้งมีการปิดกัน้นมีการเออมีการปรับเปลี่ยน AI อัลกอริทึมต่างๆบ่อยมากมายนะคะแล้วเมื่อคือนนี้เมื่อคืนนี้นะนางออกฟีเจอร์ใหม่ทุกคนอัปเดตหน่อย เนี่ยมันเด้งอ่ะแอป c e b o o k เราเด้งออกฟีเจอร์ใหม่ามาแล้วคุณอลิซาเบตมาแล้วค่ะนะเสียงเล็กๆของฉันนะคะขอบคุณค่ะนะคะตามเพื่อนในค่ะนะ,ะฟีเจอร์ใหม่ว่าคืนนี้เหน็นเด้งมาในในเฟซเนี่ยน,นะคะก็คือเป็นไลฟ์ช้อปปิ้งไลฟ์ช้อปปิ้งก็คือเวลาเราไลฟ์แบบเนี้ยมันสามารถเพิ่มตะกร้าสินค้าไลฟ์สดได้แล้วเหมือนในทีที เออเพิ่งทำเพิ่งเพิ่ง,งมีเห็นแจ้งเมื่อคืนนี้มันถามเราอยู่ว่าเราจะลองใช้ไหมนะคะแสดงว่าเขาปรับตัวพยายามทําทุกอย่างที่จะดึงคนกลับมานะคะที่จะดึงคนกลับมาอยู่ที่นี่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมนั่นแหละอีกแหละนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ปรับฟีเจอร์ของวิดีโอสั้นใช่ไหมก็ทําได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากมาก ไม,ไม่ที่สุดนะไม่ที่สุดยังไงคนก็ยังไหลไปทีทีอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกกระตาคนอยู่ที่ไหนนะ,ะทุกคนก็เชิญชวนว่าให้ไปสร้างนะคะบ้านของเราไว้สักหลังหนึ่งตรงนั้นด้วยนะคะไม่ได้ยากเลยมันไม่ได้ยากเลยอย่างวันนี้ไปเจอครูอลิสเบตนะคะในทีทีด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆในทีทีก็น่ารักมากตอนทุกคนตื่นเต้นกันหมดว่าเอ้ยการไปสร้างที่นู่นมันไม่ได้ยากเลย เราทุกคนไลฟ์ได้กันหมดแล้วด้วยนะถ้ายังไลฟ์ไม่ได้ให้ไปเป็นช่องเล็กฝึกกับเพื่อนก่อนนะแต่ว่าให้เจ้าของช่องหรือว่าตัวเราเองที่ไปไลฟ์ที่ครบพันแล้วเนี่ยนะให้ช่วยเพื่อนเหมือนกับที่เรามาอยู่ในในไลฟ์ฟูดาริต้าเหมือนไปอยู่ในไลฟ์คุณแม่ลิต้าคุณอลิซาเบธหรือในไลฟ์คุณทศเนี่ยแหละกลุ่มก้อนพวกเราเนี่ยแหละจะช่วยกันได้และในทีทีก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะ ในทีทก็เป็นเหมือนกันเลยเรามีกลุ่มก้อนพลังงานต่อให้เราไปสร้างกลุ่มก้อนพลังงานใหม่เพื่อนใหม่ในทีทก็ทําได้ทุกคนอยากเชิญชวนจริงๆนะคุูดาริต้าเลยประกาศรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะก็คือพรุ่งนี้คือจริงๆก็ไลฟ์อยู่แล้วนะ่ก็คือจะไลฟนะ์ประมาณบ่ายสามโมงประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงกว่าๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะ ก็เมื่อกี้ก็นัดกับเพื่อนในทีทีไว้แล้วว่าประมาณบ่ายสามเราจะมาสอนก็คือสอนเล่นพื้นฐานก่อนเพราะว่ามันมีคนอื่นที่อยู่ในทีทีอยู่แล้วเพื่อนหลายพันแล้วแต่ยังเล่นไม่เป็นแม้กระทั่งเคาะเคาะให้มันขึ้นหัวใจยังทำไม่เป็นเลยมันยังมีคนไม่เป็นอีกอะ่ะขนาดเขาอยู่ในนั้นนะเขาก็แค่ดูเฉยเฉยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเล่นๆนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยพรุ่งนี้นครูจะไปสอน ตั้งแต่พื้นฐานมาเลยนะคะและไม่รู้อะไรก็คือคาถามขึ้นมาได้พรุ่งนี้ก็จะไปช่วยกันเนาะแล้วก็พอเราพูดเสร็จนะเราแบ่งปันเสร็จอะไรเงี้ยก็จะเชิญห้องเล็กขึ้นมาโอเคไหมเคาะเม่งอย่าเคาะแรงนะคุณหัวเม่งเดี๋ยวหัวโนเคาะเยอะเดี๋ยวหัวโนโอเคป่ะสวัสดีพี่เค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 พี่เคเคเคก็มานะเอฟิกคหายไปไสลาสัวเออ พี่เคพรุ่งนี้เจอกันบ่ายสามนะที่ทีทีนะทุกคนเลิกขับรถได้แล้วคุณพี่คุณเล่นนะคุณเล่นหยอกๆนะแสงเรื่องร้องดิฉันนั่งอยู่ท่ามกลางนะนี่นี่ท่านี้นั่งอยู่นั่งอยู่กลางเดอะมูนนะ I'm in the moon นะท่ามกลางพระจัน์ทรนะแสงจัน์ทรนะคะนั่นแหละก็คืออ,อ เป็นของเล่นใหม่ที่มันเพิ่งมาเอ้พูดนี่ยก็เพิ่งมานะแล้วก็ไฟไฟนี้ก็เพิ่งมานะไฟเพิ่งมาคนไฟก็เพิ่งโคมไฟมาก่อนนั้นนั้นละวันหนึ่งนะเนี่ยลงทุนหลักร้อยทุกคนอันนี้การละยี่สิบาทไม่เกินห้าสิบาทแล้วมันก็ดูขึ้นมาอีกนิดอัพขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมมันเป็นความสนุกของดิฉันนี่แหละนะสนอง แต่มันเป็นการลงทุนหลักร้อยทุกคนไม่ได้สีเรียดนะแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะคะ,ะสวัสดีครับครูริต้ามหาสเสน่ห์นะคะพี่เคแท็กทายนะคะสวัสดีนะแช่แช่นะคะโอเคนะคุณพี่เคนะไปเจอกันนะคะไปช่วยกันนะคะเราจะต้องพาปุ่มก้อนพลังงานของพวกเราอะ่ะไปมีอีกบ้านหลังหนึ่งนะแต่อาจจะต้องจัดสรรนิดน,นึงถ้าเราไม่ทิ้งตรงนี้ไม่ทิ้งเอี นะก็ยังทำต่อได้แล้วเราก็จัดสรรเวลาไปศึกษาในช่องทางของทีทีด้วยขอร้องเลยทุกคนไปเหอะถ้าผู้คนไม่ไปปีนี้นะปีหน้าก็ไม่รู้มันจะยากไปอีกสเต็ปไหนเพราะว่า2ปีที่แล้วมันคือโคตรง่ายเลยคนธรรมดานี่มี follower เป็นล้านได้เฉยอะงงมากเออแต่ปีนี้ยากขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งนะแต่ว่าก็มันพอมีวิธีทำได้ เออยังทําได้แต่อาจจะต้องใช้ความเพียรเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งจากคนที่เขาเริ่มไปปีสองปีที่แล้วนะต้องขยันหน่อยโอเคไหมแต่มันเป็นช่องทางเดียวตอนนี้แล้วที่เราจะยืนขึ้นมาได้ก่อนที่อะไรอะไรมันจะเปลี่ยนไปในปีหน้าปีหน้าจะเห็นชัดมากว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะมากนะทุกคนเจ้าใหญ่หญๆเขากำลังฟอร์มทีมกําลัง ลงทุนในเพจฟอร์มขนาดใหญ่ที่ถ้าพวกเราไม่มีตัวตวนอ่ะมันก็จะยากยิ่งกว่านี้นะคะแต่ถ้าเราปั้นตัวเองปีนี้ได้สําเร็จนะคะทุกคนเราจะไปแล้วเราจะพุ่งเลยในปีหน้าทุกคนจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มนะนี่ข่าววงในามานะคะสวัสดีแม่เอริสนะอ่านไม่ทันจ้ะทุกคนวางงานไปก่อนเรื่องงานเอาไว้ทีหลังคุณป้าเดซี่สวัสดีนะคะพี่เคสวัสดีน้องเดซี่ด้วยนะจ๊ะ อ่าดีจัลุงลิซ่านะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะสวัสดีครูที่น่ารักทุกคนนะค่ะขอยื่นแขนน,นิดนึงเพราะว่าอีกเครื่องนี้ไม่ให้ดูแหละเรอป้าด้วยป้ายังไม่เสร็จงานเลยได้เลยจ้าคุณป้าหนูก็ไปรออยู่นั่นแหละนะพรุ่งนี้เจอกันบ่ายสามโมงนะในช่องช่องคูดาลิต้านะคะยูสหนึ่งนะทุกคนยูสหนึ่งนะยูสหนึ่งกับยูสสไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ายูสสก็จะอยู่ในนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวเ ไม่รู้จะบอกยังไงถ้าเซิร์ชก็คือแอดไซครูดาิตเฉยๆนะคะแต่ยูทสองเนี่ยมันจะเป็นคูดาลิต้าทีนะก็คือถ้าใครยังไม่แอดก็ไปแอดไปก่อนตอนนี้ก็ได้นะครูดาลิต้เฉยๆนะคะในทิกตอกวันพรุ่งนี้ค่ะบ่ายสามโมงนัดเพื่อนในทีทไว้บางส่วนนะคะวันนี้ลูกค้าหัวจะหมุนหัวคือพรุ่งนี้จะเป็นเบสิกนะเพราะว่าบางคนยังทําอะไรไม่เป็นเลยในทีทนึกออกไหม เราก็จะถ้าเราอยากเก่งเราก็ต้องเอาตัวไปฟังไว้ที่นั่นนะไปเรียนรู้กับคนที่นั่นนั่นแหละนะะเพราะว่าทุกอย่างสังคมในนั้นเขาสอนหมดนะคะแล้วก็มันมีคนใหม่เข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันต่อให้พูดเรื่องเดิมนะในทีๆก็ได้หมดต่อให้พูดเรื่องเดิมก็ไม่น่าเบื่อเพราะคนใหม่เข้ามาทุกวันนะคะเออคุณเอลิส,สวัสดีคุณดาริต้าขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะสวยๆขอบคุณค่ะอ,อ่านไม่ทันแล้วทุกคน ไม่เป็นไรนะโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรีบๆหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะต้องลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องลงแล้วเอ,อวันนี้มาพูดเรื่องอะไรมาพูดเรื่องว่าถ้าเราขี้อายทําออนไลน์ได้ไหมใช่ไหมก็ไปทําในทีทีค่ะ <laughs> ง่ายสุดเลยตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันง่าย เรารู้สึกว่าเราอายใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่าเราดูไม่ดีหรือเปล่าเราเลยไม่กล้าเอาหน้าเอากล้องแต่ในทีทีเนี่ยเอาเอาคำพูดสั้นๆเลยนะคือมันปรับความสวยงามได้ทั้งหมดใส่แบ็กกราวด์ได้เออแล้วก็นั่งพูดเหมือนคุยกับเพื่อนเป็นกันเองไม่มีความซีเรียสใดๆเหมือนในในเอฟดีนึกออกไหมในเฟซบุ๊กนะแต่ในทีทีเนี่ยมันเป็นกันเองแล้วมีเพื่อนทุกสไตล์เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเรื่องอะไรเราก็จะดึงคนกลุ่มนั้นได้เท่านั้น คนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายไม่ได้จะแวะอยู่กับเรานานเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ให้ต่อเนื่องสมง่ำเสมอทุกวันได้จะดีมากบางคนตอนนี้เขาเขาพูดว่านะไลฟ์วันละหนึ่งรอบธรรมดาไปแล้ว <c oughs> นี่คือไอทีทีโอเคปะ่ะไลฟ์วันละหนึ่งรอบอะธรรมดาไปแล้วนะเราไลฟ์วันละหนึ่งรอบทุกวันอนะเราทํากันได้หรือ,อยังก่อน <c oughs> <c oughs> เราทํากันได้หรือ,อยังก่อนโอเคไหม <c oughs> เพราะฉะนั้น เราต้องไปฝังตัวอยู่ที่นู่นบ้างแล้วต้องไปเก็ตเอาความรู้เอาโนเอาความรู้ต่างๆนี่แหละสวัสดีค่ะจย์อัสซินนะคะสวัสดีค่ะห้องเล็กปรับตัวได้ด้วยไหมได้นะคะห้องเล็กปรับได้ด้วยไหมหมายถึงปรับด้านไหนบ้างคะคุณอลิสคะเออไหนอะ่ะ <c> ค <oughs> ่าเบี้ยปรับแพงมากโอเคคุณป้าเดซี่ลุยคะ่ะลุยคะ่ะไม่ต้องกัง,งวลทางนี้นะ เดี๋ยวจะปูพื้นฐานไว้ให้นะคะท่านชมขอบคุณค่ะนะไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็คือมาแจ้งข่าวแหละนะว่าเราทุกคนเขินกล้องอะไรกันมากมายใช่ไหมจะบอกเลยว่าอีกโลกหนึ่งอะ่ะบีีหรอห้องเล็กมันปรับได้ด้วยไหมหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าต้องลองขึ้นไปแล้วเดี๋ยวปรับปรับเบกาของตัวเองเพราะว่าจริงๆมันน่าจะได้แหละนะน่าจะได้เลย ในขณะที่หน้าจอเรา l i ฟ e อ i ู่เราต้องลองสังเกตดูว,ว่ามันมีสัญลักษณ์ให้ปรับพรุ่งนี้ไปลองไหมคุณอลิซโอเคป่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวไปลองกันนะพอพูดเรื่องการเล่น t i k t o อกพื้นฐานช่วงช่วงประมาณบ่ายสโมงถึงสี่โมงเนี่ยนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บ ก็จะให้พวกคุณที่อยากจะฝึกกันมาขึ้นมาห้องเล็กแล้วก็สนทนาการแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ค่ะแบบนี้นะถ้าใครจะไปฝึกใน Tik t o อกอย่าแบบว่าไปเปิดห้องปุ๊บแล้วก็มาขึ้นกันมาสี่คนห้าคนเขาจะงงว่าตกลงใครเป็นเมนใครเป็นเจ้าของห้องแล้วคุณก็ไม่สามารถสร้างตัวตนได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีคนหลักก่อนโอเคป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันประมาณบ่ายสามโมงนัดกับพี่พี่ที่เขามาวันนี้มันเรียนกับมาเรียนกับเรามีอยู่ประมาณห้าคน เออก็นัดกันแล้วใครจะสะดวกมาไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็เราก็สร้างเนาะเราก็สร้างเราจะไปสายเขียวกันอีกไหม <laughs> นอกสถานที่กันเออไปสิคะไปทุกที่แหละนะะลูกเล่นต่างๆเอฟเฟกใช่ไหมนั่นแหละไปคุยกันในห้องพรุ่งนี้นะทุกคนแล้วก็ถ้าใครขี้อายก็ไปเริ่มได้เลยในทิกต็อกเพราะว่ามันง่ายแล้วก็มันคนเป็นกันเองนะคะ เออ่ต่อให้คุณหน้าสดไม่แต่งหน้าคุณก็ใส่ฟิลเตอร์ให้คุณผิวเนียนหน้าสวยได้ออกไลฟ์ได้แม้คุณไม่ได้แต่งหน้าโอเคปะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะง่ายและผ่านฉลุยนะคะสวัสดีค่ะแม่อญัญญาวัย49กขวบแล้วสอดบ้างนะคะคุณป้าขาหนูมีเพื่อนในทีทีอายุ80 <c oughs> คุณป้า49เนี่ยนะคะน้องๆไปเลยนะแล้วคุณคุณยายอายุแปน่ารักมาก เนี่ยยังมาแชร์กับเพื่อนๆชาวสายลุงเลยว่า80ไม่ใช่อุปสรรคแล้วกลายเป็นเขาเอ j นจอยไลมีความสุขมากกับการเล่นติ๊กตอกเออเราพูดติ๊กตอกบ่อยไปไหมเนี่ยเดยวโดนแบนเขามีความสุขมากแล้วก็มาแบ่งปันว่าเออเล่นทีทีเนี่ยมันมีความสุขอย่างนี้นะลูกนู่นนี่นั่นแล้วทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็มาสวัสดีคุณแม่นู่นนี่นั่นโอ้โหน่ารักมากนะคะสี่สิบยังแจ๋วใช่นะคะ สวัสดีครับอาจารย์อัสตินคนอล่อนะคะครูเควินบอกนะ,ะโอเคทุกคนมาแค่นี้แหละประกาศข่าวแล้วก็ช่วงนี้ก็โฟกัสเนาะทีทนะใครที่อยากที่จะมาลง Private c o a c i n n g คุณ,คณอยากจะเป็น Professional นะอยู่ในท t ครูก็จะสามารถเขียนจอได้นะเขียนจอหรือจะไลฟ์พร้อมกันใน TT กับใน FB เนี่ยพร้อมกันก็ได้ถ้าใครอยาก up สกิ l นะ,นะเพราะว่าในยุคนี้ทุกคนสร้างตัวได้หมดแต่ถ้าเราไม่แตกต่างเลยเราก็ไปยาก เข้า okay, ไหมเราก็ไม่แตกต่างเราก็จะไปยากแต่ถ้าเรายังฝึกไลฟ์สดกันอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ขยันนิดนึงนะช่วงนี้ให้ขยันในช่องทางท T เพิ่มนะคะในเอก็รักษาไว้นะเพราะว่าเพื่อนในท t ก็ในเอีก็ยังมีเราสามารถดึงคนจากทีทมาที่นี่ได้เหมือนกันโอเคไหมเหมือนกันยุคนี้ในปีนี้และในปีที่แล้วคนที่ดังในปีนี้เขาไปดังจากท T ีโอเคป่ะเพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่า,วามัน ทิศทางมันเป็นแบบนั้นแล้วทีทีมันมีแต่อย่างเงี้ยมันเป็นขาขึ้นน่ะแต่ f อบีมันอย่างเงี้ยแล้วก็กำลังจะอย่างเงี้ยเออเราต้องรู้แล้วว่าเทนมันไปทางไหนอะ่ะมันต้องไปแล้วทุกคนอันนี้ซีเรียสน,นะซีเรียสเดอ้อพี่น้องหนูหนูป้าลากเพื่อนป้าไปเรียนกับหนูด้วยอีกคน Yes. มาเลยค่ะยินดีค่ะทีทีขาขึ้นจริงจัง,จง,จงมากแล้วไลฟ์คอมเมอร์จะอยู่ด้วยกันอีก10ปีฟังไว้นะทุกคนอีกปี2ปีนี้คนจะมาไลฟ์เต็มบ้านเต็มเมืองนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาก่อนแล้วก็10ปีจะอยู่ในไลฟ์คอมเมอร์คนจะไลฟ์สดขายของกันท,ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาก่อนเก่งก่อนก็มีสิทธิกว่าโอเคป่ะทีทีบางคนเร็วมากใช่ค่ะอาจารย์อัสตินเร็วมาก เร็วจริงๆนะคะต้องไปทางด่วนถ้าถ้าไม่ทางด่วนอ่ะเราก็จะเอิงเอยแล้วเออพอเอิงเอยแล้วไม่ทันแล้วนะไม่ทันกินแล้วนะคะ<อ>ขายคอร์สให้ลูกสาวขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดนะพาเวดโคชนะคะหนึ่งสี่เก้าศูนย์ศูนย์ยังได้อยู่อีกแค่หกคนนะคะเอาแค่เก้าคนพอตอนนี้เหลือแค่หกคนนะคะ p t i v o t c h i n g หนึ่งสี่เก้าศูนศูนย์แล้วก็ Uh, ได้แถมอีกคอร์ดหนึ่งซูเปอร์สตาร์ออนไลน์ดังได้ง่ายๆด้วย t ิ k t อกก็สอนด้วยได้ฟรีไปเลยไม่ใช่ฟรีหรอกจริงๆแล้วเป็นโบนัสให้ลูกศิษย์เฉยๆเพราะยังไงก็ต้องสอนอยู่แล้วนะคะเพราะยังไงก็ต้องสอนลูกศิษย์ p r i v a t e อยู่แล้วให้เก่งทีทีเพราะคุณไร,รตาบอกแล้วว่าปักธงที่ทีทีแล้วเรียบร้อยนะคะปักธงแล้วป้าบอกว่าขอขอได้ไหมโอเคคุณป้าบวกไปเลยนะบวกเพิ่มไปเลยนะหรือถ้าใครที่บอกว่า ยังไม่อยาก private coaching อย่างอื่นฉันเรียนรู้ได้เองมีความรู้ใน YouTube เยอะมากคุณอยากเก่งอะไรมีคนสอนไว้เกือบหมดนะคะถ้าอยากมีคนจับมือทำแล้วขึ้นทางด่วนไปก็ค่อยมา private coaching อยากจะปั้นช่องท TT นะคะก็มานะคะ4900ตอนนี้นะคะเป็นราคา early bird ราคาจะขยับไปเรื่อยๆจนถึง9900-9900นเะคะเป็นคอร์สไฮบริดนะทุกคนก็คือเอเรียนในกลุ่มปิดนะคะเรื่องของ TikTok ทั้งหมดนะ ทีทท,ทั้งหมดแล้วก็ครูก็จะให้เป็นโบนัสก็คือว่าให้เป็นมินิพาเวตคุชชิ่งด้วยก็คือโทรมาเรียนจบคอร์สเสร็จแล้วใช่ไหมสงสัยมีคําถามมาเลยนะคะแล้วกออ็อยากจะให้ครูดูทิศทางการทําช่องให้นะ,ค,ะคอนเฟิร์มให้ฟันธงให้ว่าคุณทําเรื่องนี้เรื่องนี้ใช่เลย yes โกนะคะมาเจอกันนะ,ะในคอร์สนี้พิเศษมากนะ,ะยังไม่เคยมีใครทำนะค,ะคอร์สไฮบิดแบบนี้นะครูคเชื่อว่าครูช่วยคุณได้โอเคปะราคาจะขยับไปเรื่อยๆนะ คุณน้องเดซี่ลองดูครับหันไปหันมาหนุ่มกดใจเต็มเลยใช่นะคะสิบเจ็้าแดแล้วโอเคขอลงแล้วบายบายแล้วไปเจอกันในไลฟ์คุณแม่ลิซ่านะคุณแม่ลิต้าโอเคไหมทุกคนไปเจอกันที่นั่นนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าพรุ่งนี้ไปเจอกันในติ๊กต็อกบ่ายสามโมงนะคะแอดคูดาลิตโอเคไหมบายบายค่ะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ